เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ธไซต์ที่นี่ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบีดเบฟโซนี่ครับวันนี้นะครับมารีวิวนี่ครับตัวละครนะครับโทชิโร่ร่างสงครามเลือดพันปีนั่นเองเนาะก็ตอนนี้ตู้เขาก็เข้ามาให้เราได้เปิดกันที่เรียบร้อยนะครับเชื่อว่าหลายๆคงจะเปิดกันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันนะครับมาดูรายละเอียดของโทชิโร่นะครับร่างพันปีอันนี้กันเลยนะครับเขาเนี่ยเป็นสังกัดยมทูตแล้วก็หัวหน้าหน่วยนั่นเองเนาะส่วนผู้สังหารจะเป็นสังหารสแตนลิตเตอร์นะครับกับไร้สังกัดนะครับมี2ผู้สังหารนั่นเองเนาะก็เล่นง่ายนะเอาไปตีคิวก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนถ้าไม่ตายนะครับอันนี้ก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยนะครับติดสถานะฟีดด้วยหรือว่าแช่แข็งนะครับสำหรับถ้าไม่ตายของเขานะครับในตัวของการเบิดเนกหรือว่าเบิกถ้าไม่ตายเนี่ยนะครับผมก็ได้มา2ตัวละครนะครับก็ทำการเปิดเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นค่า HP นะครับกับคริติคอลนะครับก็อัพเลเวล10เรียบร้อยนะครับผมต่อมานะครับเป็นโซ่นะครับหรือว่าลิงก์นะครับเขาให้มา2อันเลยนะครับก็คือสร้างความเสียหายโจมตีแรงหรือว่าความเสียหายสกิลเนี่ยบวก 20% นะครับกับลดคูลดาวน์สกิล 12% นั่นเองนะครับมาในที่รูปแบบการโจมตีนะครับตัวนี้เป็นรูปแบบการโจมตีแบบสีน้ำเงินหรือว่าโจมตีระยะไกลนะครับอันนี้จะเด่นในเรื่องของค่า HP นะครับถ้าเกิดดูในสเตตัสพื้นฐานเนาะค่า HP เขาจะเด่นมากๆนะครับตรงนี้ก็ใช้ในเรื่องของสกิลเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็โทชิโร่ร่างนี้นะครับมีปุ่ม EX มาให้เราด้วยนั่นเองนะก็ปุ่มนี้ก็จะช่วยในเรื่องของทำดาเมจทางน้ำแข็งแล้วเขาจะปล่อยน้ำแข็งนะครับไว้รอบๆนะแล้วก็ศัตรูเข้ามาก็จะได้โดนดาเมจน้ำแข็งแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับส่วนเกมเพลย์เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันที่หลังเนาะนะครับแล้วก็ทุกสกิลเลยนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะแช่แข็งหรือว่าฟรีซได้นั่นเองนะครับพาสซีฟสกิลนะครับสกิลติดตัวนั่นเองน้องก็มีหลบฉุกเฉินบวก1นะครับแล้วก็ขอบเขตการโจมตีแรงหรือว่าโจมตีสกิลเนี่ยคูณ 20% นะครับก็ทำให้ตีกว้างขึ้นนั่นเองเนาะมีชาร์ปช็อตชูตเตอร์นะครับไม่สนใจนะครับในการกดที่ว่าห้ามนะครับตัวตีสีน้ำเงินหรือว่าตีระยะไกลเข้ามาเนาะตัวนี้ก็ยกเลิกกดตรงนั้นไปเลยนะครับตีพวกกาดบาเรียได้นั่นเองเนาะอบิวตี้นะครับมีเพิ่มความเสียหายนะครับถ้าสกิลนะครับ 70% แล้วก็ถ้าไม่ตาย 50% นะครับลดคูลดาวน์ 12% นะครับไอ้ส่วนนี้ไม่เกี่ยวเนาะส่วนนี้ผมเอามาจากลิงก์น้ำหอมนะครับเลเวล15กับ20นะครับที่ผมใส่เป็น2อันก็คือพลังกายเต็มนะครับหรือว่าเลือดเต็มเนี่ยพลังโจมตีทั้งหมด 25% นะครับมีลดเวลาสถานะผิดปกติ100% นะครับก็คือโทชิโร่เนี่ยนะครับไม่ติดเลยนะครับทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นช็อตนะครับลูกกินพิษหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับไม่ติดเลยนะครับไปได้ทุกแมปเลยที่มีสถานะผิดปกตินั่นเองนะครับมีเพิ่มฮิตนะครับโจมตีแรงนะครับบวก2นะครับก็เป็น3นะครับแล้วก็มีฮิตถ้าไม่ตายบวก1นะครับก็บวกของเดิมนะครับเป็น2นะครับเวลาติดสถานะผิดปกติก็บวกไปอีก5วินาทีนะครับก็ติดนานขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็นะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยนะครับเผาวินซี่นะครับแล้วก็ไล่สังกัดเนี่ยติดสถานะง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสนั่นแหละนะครับต่อมานะครับเป็นสกิลหรือว่าเขาเรียกอบิลิตี้ในเรื่องของการให้ทีมนะครับที่เอาไปลงนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายนะครับทั้งหมดนะครับของยมทูตนะครับสีม่วงนะครับผม 40% นะครับเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกตินะครับก็อันนี้จะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับเงื่อนไขก็จะต้องเป็นยมทูตสีม่วงนะครับผมถึงจะได้ในเรื่องของเพิ่มความเสียหาย 40% นะครับเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติเนาะต่อมานะครับก็จะมีเพิ่มความเสียหายนะครับเมื่อศัตรูติดแช่แข็ง 100% นะครับตรงนี้ดีนะครับเพราะว่าสอดคล้องกับโทชิโร่นะเพราะโทชิโร่เนี่ยมีสถานะแช่แข็งนะครับผมลดค่าพลังป้องกันนะครับแล้วก็เพิ่มระยะหลบฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็จะทำให้ผิวขึ้นแหละนะครับในการหลบเนี่ยจะไกลขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็มีในเรื่องของบวกพลังแรงดำวิญญาณ 80% นะครับในระยะเวลา1เมื่อศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติล่างสุดท้ายเนี่ยค่า HP บวก200นะครับตรงนี้ได้จากลิงน้ำหอมนั่งเองนะครับก็เอาไปดูนะครับนี่เนาะลิงน้ำหอมนะครับ
เลเวล15กับ20ผมใส่เป็นค่า HP กับเลือดเต็มนะครับความเสียหายหรือว่าค่าพลังโจมตีเนี่ยทั้งหมดบวก 25% นะครับผมพามาดูนะครับรูปแบบการโจมตีของโทชิโร่นะครับร่างพันปีกันบ้างนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูการโจมตีปกติกันก่อนนะครับนี่การโจมตีปกติประมาณนี้นะครับปล่อยน้ำแข็งไปด้านหน้า4นะครับเป็น4สเต็ปนะครับ1 2 3นะครับต่อครั้งแรกนะครับก็จะปล่อยแบบจะปล่อยน้ำแข็งไปด้านหน้าเนาะแล้วก็ครั้งที่3ลงมาครั้งที่4ไปด้านหน้าแบบยาวๆเลยนะครับผมดูการหลบหน่อยนะครับการแดชนะระยะการหลบคิวอยู่นะนะครับสกิลที่1กันบ้างนะครับสกิลที่1นะครับปล่อยน้ำแข็งไปด้านหน้านะครับผมสกิลที่1อีกทีนึงนะครับสกิลที่2สกิลที่2เนี่ยจะเป็นการรวบศัตรูนะครับมาด้วยกันเนาะเข้ามาด้วยกันแล้วก็ทำดาเมจนะครับไปไหนพวกศัตรูนะครับแต่กันหมดสกิลที่1อีกทีนะครับสกิลที่2นะครับเห็นไหมมันจะรวบนะครับมาทำดาเมจนะแล้วก็สกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยจะเป็นฟูลสกรีนนะครับทั้งหน้าจอเลยนะครับมาดู EX กันบ้างนะครับมาดู EX ของเขาบ้างนี่ครับ EX จะเป็นแบบนี้นะครับปล่อยวงน้ำแข็งมาเนาะศัตรูที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะโดนดาเมจน้ำแข็งอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้เนาะอัลติเมทกันบ้างเนาะ ยกไก่ตึกตันฮิโอริมารุごぼうせいにしてやれなくてすまなかったね。うん。ねえ、ハホン。テーマ。どうしたの？ね、ゲームピー。หลังจากนะครับเราไปดูรูปแบบการโจมตีของเขาเดี๋ยวเราพาโทชิโร่นะครับไปลุยด่านกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นในด่านของกิจกรรมนะครับของเขาเนาะก็จะมีด่านสุดท้ายนะที่มันจะยากๆนิดหนึ่งนะครับก็อุปกรณ์นะครับใส่ประมาณนี้นะครับจะมีถ้วยชงชานะครับแล้วก็มีตารองหัวหน้าหน่วยนะครับแล้วก็มียาชูกำลังนะถ้าเกิดใครมีเจ้าตัวของเป็ดนะครับเป็ดทองนะครับที่ทำการทำเป็นดาวแดงแล้วเอามาใส่จะดีกว่านะครับตรงนั้นจะช่วยในเรื่องของค่าไอ้นั่นเยอะกว่านะครับค่อนข้างดีกว่านะครับได้ประมาณ 60% นะครับค่า HP เนาะแต่อันนี้ผมไม่มีไงนะครับก็เลยใส่ประมาณนี้นะครับส่วนลิงก็ใส่เป็นลดคูลดาวน์นะครับตามสไตล์สายสกิลนะครับก็ถ้าเกิดใครมีลิงที่มี2อันแบบนี้ก็ใส่มานะครับจะดีเนาะก็มีลดคูลดาวน์กับความเสียหายท่าสกิลเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวหรอกนะอันที่2นะครับใส่ไปงั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะครับก็กิจกรรมนะครับสำหรับล่าสุดนะอีเวนต์เนาะก็เดี๋ยวเรามาเล่นด่านนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นศัตรูที่โทชิโร่ชนะทางอยู่แล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวโทชิโร่ไปโซโล่กันนะครับแล้วก็เป็นไลฟ์สังกัดนะโทชิโร่ก็มีคิลเลอร์ไลฟ์สังกัดด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองน้ำหอมใหญ่ก็ได้น้ำหอมใหญ่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีเวลาด้วยนะนี่มันหลบข้างหลังนะนี่รวบนะครับมาดิครับปล่อย EX ล่อเลยนะฮะดีสกินหน่อยถ้าแดดก็พิวนะระยะไกลแต่ว่าก็ต้องเล็งนิดนึงนะครับโทชิโร่สำหรับสกิล1กับสกิล1เนาะเพราะว่ามันไม่ได้ทั้งจอใช่ปะมันก็จะมีตัวเหลือบ้างนะครับปึ๊บสกิล3นะครับรวบไปเลย
โดคิโดชิสกิล2ลวกสกิล2น่าจะสนุกนะชอบไอ้ที่แบบสกิลรวบๆโดคิโอ้โดชิยูคุนิโดคิดีนะครับโดคิ1ปึ๊บปึ๊บหลบโดคิเอ้ยไม่โดนเหรอโดชิคิดว่าโดนไปละตีไม่โดนนะตีพลาดนะครับก็มันก็จะมีพลาดแบบนี้แหละถ้าลิงไม่ดีนะมีเสียงอะไรปึ๊บอันติเมทใส่นะครับยัดชูริมารบอสเป็นยูฮาบาร์ดโกโฮเซนิสเตียร์เรนักเตสมานะครับจะแสนนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะอันนี้มันไม่ยากอยู่แล้วไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดใครมีตัวนะครับแล้วเป็นคิลเลอร์ที่ชนะธาตุด้วยนะครับชนะทางเนาะเดี๋ยวไปลงน้ำหอมดูนะครับโซชิโร่นะครับก็ไม่น่าจะยากอะไรนะครับน้ำหอมใหญ่มาโซชิโร่ครั้งเดียวพอนะครับมาดูนะครับก็ในส่วนของฮิลเลอร์นะครับจะไม่ได้ตรงเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นควินซี่นะครับแต่ว่าจะมีในเรื่องของพวกเกาะใหญ่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมกดบูทได้นั่นไปนะลืมมาออกมานะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะสถานะนี่ครับไม่ติดยังไงก็ไม่ติดนะฮะสบายรวบนะครับสกิล2รวบสกิล1สาดนะครับสกิล1สาดรวบนะครับสกิล2อู้สกิลนี้หมดยังหลงเหลืออยู่ตรงนี้นะมาสาดไปนะฮะสาดไประวังกับดักหน่อยนะครับ EX แล้วก็ลองยืนอยู่เฉยๆนะนี่แรงจัดเลยอ่ะนะครับแรงเลยนะแรงจัดเลยนะครับ EX ง่ายมากนะฮะโจิโร่บอกคิวกัดเลยปุ่ม EX เขาแรงมากนะฮะมานะครับやめときな。アンティメイト、やっね。よく帰ってきたんだ。ヒョリンマル。ヒョリンマル。ご法性にしてやれなくてすまない。なんでためてんの？ตอนปล่อยอะไรเงี้ย。มันปล่อยแบบเป็นพายุน้ำแข็งมาแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะ。แอนิเมชันของเขาแบบถ้าアンティメイトเนาะ。อยากให้แบบเท่ๆแบบนี้。ก็เรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้ยากสบายสบายเล่นง่ายเลยใครมีโซจิโร่นะครับคือชีวิตดีขึ้นเยอะนะครับตัวนี้เนาะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับโซจิโร่นะครับในร่างของสงครามเลือดอันตีนั่นเองแล้วก็ตัวนี้เข้ามาในตู้ของตู้พิเศษนะครับครบรอบ9ปีด้วยแหละนะครับผมก็ถ้าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็มีติด ID ไว้สัก1ตัวเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวเก่งอ่ะเออนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่งนะครับมีคิลเลอร์2อันด้วยนะครับเอาไปตีคิวได้ด้วยแหละนะครับผมตรงนี้เนาะนะก็เรื่องความแรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าแรงแน่นอนนะมี EX ด้วยนะครับก็หลังจากที่ไปเล่นแล้วนะก็มันเก่งอ่ะนะครับดาเมจจัดจ้านมากๆนะครับผมมีบูสต์อะไรหลายๆอย่างนะครับ ability เขานะครับตัวนี้เนาะนะครับหวังพึ่งได้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่แรงเลยนะครับเอาไปผ่านคอนเทนต์ยากๆหลายๆคอนเทนต์เนี่ยสบายเลยนะครับสำหรับโทชิโร่ร่างนี้นะก็แนะนำแล้วกันนะครับแนะนำให้เปิดไว้นะยิ่งถ้าเกิดมือใหม่ที่เพิ่งกลับมาเล่นก็ควรเปิดไว้นะครับสำหรับโทชิโร่นะครับผมสงครามเลือดพันปีร่างนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยก็จะเพลินๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ